ร้อยเงี้ยคือ80ต้องเหลือแค่60ตอนนี้เมื่อทุกปีพี่ทำอย่างเงี้ยผมว่าโค้ดเองเขาให้แค่40เราก็จะเหลือแค่30ลด 5% มันไม่คุ้มเลยมันเคยนะที่ศรีราชหลายปีแล้ว10กว่าปีจำได้หรอมันตาย16คนนะมันตอนนั้นมันเอียงไปฝั่งเดียวเวลาเราเรือมาจะลงเรือเป็นความลด 25% ทุกโป๊ะทุกแพเลยนะก็ได้สมเกียรติลองประพรมมีมันจะต้องมีทั้งเทศกิจทั้งสบปแล้วก็จะมีทหารตำรวจแล้วก็บกรนี่ด้วยก็คือทุกแพทุกโป๊ะริมทุกคนนะมีประมาณ5เป็นก่อนเจ้าพญาอย่างเดียวสำหรับวันนี้เป็นการตรวจความพร้อมโป๊ะและท่าเรือต่างๆตามลำน้ำเจ้าพระยาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี2561ในส่วนของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขาในการดูแลความปลอดภัยในงานลอยกระทงได้กำหนดแผนโดยท่านผู้ว่าได้อนุมัติแล้วแผนดังกล่าวนั้นได้กำหนดจุดต่างๆนะครับเพื่อทำหน้าที่ดูแลในภาพรวมในงานลอยกระทงต่างๆโดยกำหนดกองอำนวยการไว้ทั้งสิ้น7กองอำนวยการด้วยกันนะครับโดยมีที่พระราม8เป็นจุดใหญ่ที่สุดที่เราจะจัดงานนะครับมีที่คลองพระดุงกรุงเกษมมีบริเวณกองอำนวยการจุดความป่วยที่สวนสันติไทยประการที่บริเวณสวนลุมที่คลองหมู่งานและที่บริเวณสะพานพระราม9ทั้ง7จุดนี้จะมีกองอำนวยการร่วมซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทางด้านความปลอดภัยทุกจุดนะครับแล้วมีผู้อำนวยการเขตเป็นผู้อำนวยการในแต่ละจุดเพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในแผนซึ่งกำหนดไว้เราได้แบ่งพื้นที่ของลำน้ำเจ้าพระยาเป็น3ตอนด้วยกันก็คือตั้งแต่สะพานพระราม7ทางด้านเหนือสุดของกรุงเทพมหานครมาถึงสะพานพระปิ่น9นี่คือช่วงที่1ช่วงที่2จากสะพานพระปิ่น9ถึงสะพานสาทรและช่วงที่3จากสะพานสาทรถึงจุดเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครที่สะพานพระราม9ในแต่ละโซนนั้นเราได้มีการกำหนดเรือเพื่อตรวจตราตามลำน้ำเจ้าพระยาที่เราจะทำการตรวจนะครับวันนี้เราอยู่ที่5การท่องเที่ยวนะครับเพื่อการท่องเที่ยวเราจะเริ่มตรวจนะครับโดยไปตามเส้นทางท่าช้างนะครับจุดตรวจที่1ต่อไปที่ท่าสะพานพุทธแล้ววนกลับนะครับมาที่ท่าวัดอรุณมาที่ท่าวังหลังตรงศรีราชแล้วกลับมาที่ท่าพระราม8ในจุดนั้นจะขึ้นเรือบริเวณนั้นแล้วมีการแถลงข่าวใน